ดับต่อไปนะคะจะเป็นการมอบโล่รวมไปถึงเงินรางวัลและเกียรติบัตรนะคะให้กับทีมงานและบุคคลที่มีผลงานดีเด่นในนี้ค่ะด้านการกับการหมู่บ้านเด็กแนวไม้ที่ได้แข่งปีเด็กอำเภอละอันหมู่บ้านเด็กบ้านหนองทีหมู่ที่สี่ตำบลจอดช้างนำเสนอว่าที่แข่งปีวีเมนุสวยมากและในเมืองขอนแก่นค่ะบ้านน้อยทองแบบตะบนบุญจนหันลำโดยนายพิมพ์สำนักนายเป็นแขกครับบ้านของลูกน้อยอยู่ที่7ตำบลหนองแหวงเข้านำโดยนายเจริญศักดิ์สิทธิเดชนายพิมพ์สำนักบ้านผู้กลางหมู่5ตำบลแกงเงินครับนำโดยนายชายไพฑูรย์นำไปครับในบ้านมาใหม่บ้านหนองคูหมู่ที่1ตำบลหนองคูนำโดยนายสุชัยอุสาระและนายวัฒน์ค่ะบ้านมันขอหมายถึงนำโดยนายเคนำโดยนายมีพิธภัณฑ์ที่นายนำโดยนะครับบ้านหนองคูหมู่ที่7ตำบลโตเคนำโดยนายจักรพันธ์ชัยนายเอิร์นสองเท่าค่ะบ้านมันแดงที่1ตำบลหนองแดงนำโดยนายของศรีนายนายเอิร์นที่สูงครับและต่อไปนะคะบ้านหมายเลขที่5ตำบลลุงเซินโดยนายกายวัฒน์ผู้ดีใจในคุณเองค่ะต่อไปบ้านหนองแหวงหมู่ที่6ตำบลบ้านฝางนำโดยนายนาคสิทธิ์ครับในแผงเงินครับตำบลที่11นะคะบ้านหัวดานเดือนที่6ตำบลท่าศาลานำโดยนายไข่เฉยชัยรัตนาในบรรยากาศที่ดีค่ะลำดับที่2บ้านห้วยไร่เหนือครับลำดับที่2ตำบลนวลพยอมนำโดยนายวัฒน์พินิจขันธ์ในครับในเมืองหลวงครับประจักษ์ต่อไปนะคะบ้านห้วยว่าหมู่ที่6หมู่ที่8ตำบลเมืองท้องนำโดยนายชัยชัยดีเขาสวนแต่ในบ้านฝางค่ะลำดับต่อไปบ้านมันหัวที่7ตำบลแวงน้อยนำโดยนายขวัญมากนอกครับนายแวงน้อยครับตำบลที่15นะคะบ้านโคกสูงหมู่ที่13ตำบลโคกสูงนำโดยนายอาทิตย์เทพบุตรนายอาทิตย์บุตรค่ะตำบลที่6บ้านทองคำหมู่ที่ทำการขอสุขวามานโดยแต่ไปไม่ขอสุขสบายในขอสุขวามาแล้วตอนที่17นะคะบ้านหมายแหวนที่1ตำบลหนองแหวนนำโดยนายกิติพงศ์สุขภาพกลุ่มนายไม่ถึงค่ะมาทางนี้ครับแต่รวมรุ่นทีมา4คนมาทางนี้ครับแบ่งมาทางนี้แบ่งมาทางนี้ครับที่8นะครับบ้านมันหมู่ที่3ตำบลนาเกียงนำโดยนายพิเดชที่ผู้สาวของท่านนั้นคือแหวนครับ